สวัสดีครับมาพบกับ TK Ranger ครับยังอยู่ในเกม Line Ranger เหมือนเดิมนะต้องขออภัยด้วยครับสำหรับคลิปที่แล้วเนี่ยที่มันมีเสียงคลื่นแทรกนะครับผมทราบปัญหาแล้วคลิปนี้ไม่น่าจะมีปัญหาแล้วนะครับมันเป็นเหตุที่เกิดจากว่ามือถือเครื่องใหม่ของผมอะรูเสียบไมค์อัดนะครับกับรูเสียบสายชาร์จมันอยู่ติดกันครับพอมันอยู่ติดกันปุ๊บเนี่ยพอเวลาผมชาร์จเนี่ยมันก็เลยเกิดอาการคลื่นแทรกนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับผมก็อัดคลิปนี้เป็นการแก้ไขแล้วกันนะครับคือเป็นข่าวด่วนนะครับข่าวด่วนจริงๆนะครับขึ้นปีใหม่2018อ๋อโอเคแจกมามันแจกมาเมื่อไหร่นะผมไม่ค่อยจะได้รับนะครับก็น่าจะเป็นเรนเจอร์จุติเหมือนเดิมนะได้ขนเว้ยโอ้โห200ขนครับเอาไปใช้กันได้นะครับวันนี้ครับมีข่าวด่วนครับด่วนจริงๆนะครับหลายๆคนน่าจะพอทราบแล้วนะครับรอบนี้ไม่น่าจะเงิบแล้วนะครับสรุปโคลาโบเป็นเซนเซย่านะวันพุธนี้นะครับ4ทุ่มเป็นเซนเซย่าแน่นอนครับเดี๋ยวเราจะให้มาดูกันนะครับตัวนี้เป็นแอนโดเมดาชุนนะครับตอนแรกเนี่ยผมดูหมวกเนี่ยนึกว่าจะเป็นเวอร์โกชากานะครับแต่ไปมาเนี่ยกลายเป็นแอนโดเมดาชุนซะงั้นนะครับโอเคตัวนี้สรุปเป็นแอนโดเมดาชุนนะครับในชุดโกลเซนเลยส่วนตัวนี้เป็นชิลิวครับชิลิวอันนี้ก็น่าจะเป็นชุดโกลเซนเหมือนกันนะครับตัวต่อไปนะครับเป็นคามิลครับหลงมาจากไหนก็ไม่รู้นะครับคือถ้าเกิดใครเคยได้ดูเนี่ยคามิลเนี่ยจะเป็นอาจารย์ของเฮียวหงานะครับเอ้ยหรือว่าเป็นเฮียวหงาแต่รูปมันเป็นคามิลนะครับตัวนี้เป็นคามิลนะเดี๋ยวยังไงต้องดูอีกทีนะครับผมถ้าจำไม่ผิดเนี่ยตัวนี้จะเป็นคามิลนะคามิลจะเป็นอาจารย์ของเฮียวหงานะครับส่วนตัวนี้เนี่ยชัดเจนครับชุดครอสซาจิทาเรียสนะครับเป็นเซนเซย่าแน่นอนนะครับเซนเซย่าเนี่ยก็จะเป็นตัวดัมเมดนะมาดูตัวต่อไปครับซ้ำแล้วครับอันนี้ก็ยังเป็นแอนโดเมนาชุนนะครับแอนโดเมนาชุนเนี่ยใส่ชุดครอสของเวอร์โกชากานะครับอันนี้หรือผมจะผิดเองหรือไงเนี่ยแต่ดูแล้วเนี่ยน่าจะเป็นแอนโดเมนาชุนนะครับเป็นใส่ชุดโกครอสของเวอร์โกชากานะครับดูแล้วเนี่ยน่าจะเป็นสกิลบัฟนะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเป็นชิริวครับชิริวนะครับชิริวก็ดูแล้วก็น่าจะเป็นใส่บัฟนะครับจะบัฟตีรุนแรงหรืออะไรก็ตามแต่อันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับคือถ้าเกิดโอเคจบแล้วครับจบแล้วครับผมผิดเองนะครับก็น่าจะเป็นเฮียวหงานะครับเฮียวหงาใส่ชุดโกคอร์สของคามิลนะครับเพราะว่าดูท่าแล้วเนี่ยน่าจะเป็นเฮียวหงาแล้วล่ะครับเฮียวหงาใช้ใส่ชุดครอสของอาจารย์ของเขาเองนะครับคามิลส่วนตัวนี้ก็ชัดเจนครับเป็นเปกาซัสนะครับเป็นเปกาซัสนะครับแล้วก็ใส่ชุดโกคอสของซาจิทาเรียสนะครับหมดแล้วนะครับสรุปข่าวนะครับมาเรียบร้อยแล้วนะว่าเจ้าเรนเจอร์รอบต่อไปเนี่ยก็จะเป็นเซนเซย่านะครับคราวนี้ไม่น่าจะมีเงิบแล้วนะครับรอบนี้ไม่น่าจะเงิบแล้วนะครับอันนี้เป็นข่าวหลุดจากทางกลุ่มนะครับต้องกราบขอบคุณนะครับให้เครดิตของคนที่ทำรูปอันนี้มานะครับซึ่งผมยังไม่แน่ใจว่ามาจากทางของไทยโดยตรงหรือเปล่าหรือว่ามาจากกลุ่มต่างชาตินะครับถ้าเป็นของกลุ่มไทยเนี่ยส่วนใหญ่น่าจะมาจากเกียร์เรนเจอร์นะครับเป็นกลุ่มของเกียร์เรนเจอร์นะครับเขาน่าจะมีเพจด้วยนะครับก็ต้องให้กราบให้เครดิตมาจากทางนี้ด้วยนะครับเพราะว่าผมรับต่อมาจากกลุ่มของผมเองนะครับฉะนั้นเนี่ยรอบต่อไปนะชัดเจนเลยนะครับชัดเจนเปลี่ยนนะไม่มีพลิกล็อกไม่มีเงิบ 100% ครับอันนี้ต้องเรียกได้ว่า 100% แล้วนะครับเพราะว่าเป็นไฟล์ข้อมูลจากตัวเกมโดยตรงนะครับวันพุธนี้เตรียมตัวได้เลยนะครับส่วนข่าวประกาศอันนี้ก็ต้องเรียกได้ว่ามันเป็นข่าวร้ายมาพร้อมกับเจ้าเรนเจอร์โคโลโบรอบใหม่เซนเซย่าเนี่ยนะครับเพราะว่าตัวเกมเนี่ยมีการนะครับรวมครับสเปเชียลแรกาชากับอัลต้าแรกาชาคือถ้าใครเห็นเนี่ยเจ้ากาชาเนี่ยมันจะแยกเป็น2ส่วนนะครับมันจะแยกเป็น2ส่วนนะครับคือพอเวลามีเรนเจอร์ตัวใหม่ปุ๊บเนี่ย
เวลามีเรนเจอร์ตัวใหม่ปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นสเปเชียลแรร์กาชานะครับส่วนอัลต้าแรร์เนี่ยมันมักจะเอาเป็นเรนเจอร์ตัวที่ออกมาแล้วเนี่ยแล้วก็ย้อนหลังขายนะครับพอตัวเกมเนี่ยเอามาควบรวมกันปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะรวมเต็มไปหมดเลยครับคราวนี้เนี่ยเหมือนเอาง่ายๆว่าตัวหารเนี่ยมันน่าจะเยอะขึ้นนะครับเปอร์เซ็นต์การเปิดได้เนี่ยผมว่าก็น่าจะจุกครับเรียกได้ว่าจุกนะครับโอกาสเปิดน่าจะยากขึ้นกว่าเดิมนะครับเพียงแต่ว่าข้อดีของมันก็คือเราไม่ต้องไปแยกเปิดละคือไม่ว่าเราจะอยากได้อะไรก็ตามเนี่ยมันน่าจะรวมอยู่ในอันเดียวหมดนะครับเพียงแต่ว่าข้อเสียเนี่ยคือเปอร์เซ็นต์มันน่าจะร้อยน้อยลงนะครับอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะครับคือเรียกได้ว่าผมเนี่ยมีความน่าเป็นห่วงนะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยรอบโคโลโบเนี่ยผมจะต้องได้เรนเจอร์แน่ๆครับ1ตัวจากรอบโคโลโบคือทุกตัวเนี่ยทุกรอบนะครับผมไม่เคยมีรอบไหนที่ไม่ได้เนี่ยนะครับเพียงแต่ว่าอยู่ที่ว่าจะได้ตัวไหนแค่นั้นเองจะได้ไม่ครบนะครับรอบนี้ผมเลยมีความห่วงว่าเฮ้ยจะเปิดได้ป่าววะเพราะว่ามันรวมอย่างเงี้ยผมมีความรู้สึกว่าความเกลือน่าจะเยอะขึ้นมากกว่าเดิมนะอันนี้ค่อนข้างน่าเป็นห่วงอยู่นะครับฉะนั้นเนี่ยใครเปิดก็เตรียมทำใจได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่โชคดีเนี่ยก็น่าจะแบบมีโอกาสได้เรนเจอร์หลายตัวรวมกันนะครับโอเควันนี้ก็มาแจ้งข่าวกันประมาณนี้นะครับต้องกราบขออภัยด้วยครับสำหรับคลิปที่แล้วที่อัดมาให้ดูเนี่ยมันก็มีปัญหาเรื่องขึ้นแซงครับโอเคเหลืออีก2ชั่วโมงเนี่ยวัตถุดิบผมจะครบนะครับก็อาจจะมารีวิวกันให้ดูนะสำหรับตัวเจ้านี่ครับโคนี่นักว่ายน้ำกู้ภัยนะครับเดี๋ยวต้องดูก่อนนะผมก็อาจจะรีวิวธรรมดานะครับแต่เดี๋ยวส่วนวันพุธ4ทุ่มเนี่ยก็จะเป็นเรนเจอร์ใหม่แล้วใครที่เก็บรูบี้เอาไว้ก็ยินดีด้วยนะครับสำหรับผมก็มีเปิดแน่นอนนะครับ1ครั้งนะครับแล้วก็จบหลีกก็จะมีเปิดอีกรอบนึงครับผมหวังว่าคือถึงกาชามันจะเพิ่มราคาเป็น400เนี่ยผมก็ต้องมีเปิดแน่ๆครับรอบนี้ก็โอ้โหทำใจครับทำใจเตรียมนะครับต้องเรียกได้ว่าเตรียมทำใจแน่นอนครับคลิปที่แล้วทำไปขึ้นตำนาน3อันนี้ก็ร่วงมาครับก็แพ้3ชนะ1ไปครับโอเคเหลืออีก6คนเดี๋ยวไปเช็คทีมก่อนครับเดี๋ยวผม PVP เล่นอีกสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะลองตายขึ้นมาอีกทีนึงนะว่าจะไหวไหมเพราะว่ามือถือของผมเรียกได้ว่ามันค่อนข้างจะดีขึ้นนะดีขึ้นค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรนะครับคือมีอย่างเดียวแหละว่าถ้าเกิดเจอเจ้าดาวินชีเนี่ยผมดูแล้วเนี่ยไม่น่าจะรอดนะครับคือมีขอบคุณนะครับสำหรับข้อมูลของแฟนๆนะครับที่อยู่ในช่องของผมนะครับคือมีข้อมูลข่าวสารดีๆมาช่วยเหลือกันให้ตลอดเลยนะอันนี้ก็ต้องขอบคุณจากใจจริงนะครับที่คอยมาแจ้งว่า iPhone 6s คือจริงๆอ่ะมือถือของแฟนผมก็เป็น iPhone 6s Plus นะครับ iPhone 6s Plus เลยเพียงแต่ว่าเลือกเล่นไปแล้วครับเลือกเล่นไปนานแล้วครับแล้วผมก็ขี้เกียจเอามาเล่นด้วยเพราะว่ามันข้ามระบบกันนะครับพอข้ามระบบเนี่ยมันก็จะมีปัญหานะครับเพราะว่าผมเนี่ยใช้แต่ Android อย่างเดียวนะเนี่ยดูครับตัวออกมาค่อนข้างเยอะมากนะครับแต่ว่ามือถือผมเนี่ยยังอยู่ในสภาพที่รับไหวนะครับเรียกได้ว่าซื้อมาเนี่ยค่อนข้างจะคุ้มค่านะครับผมบอกไปแล้วหรือยังเนี่ยหรือว่ายังไม่ได้บอกรู้สึกว่าคลิปที่แล้วผมจะพูดไปแต่ยังไม่ได้บอกนะครับว่าผมซื้ออะไรมานะครับเพราะว่าผมไม่ได้รับสปอนเซอร์นะคือถ้าเกิดได้รับสปอนเซอร์นะผมคงจะมาโปรโมททุกคลิปนะครับคือผมมาซื้อ Asus Zenfone 4ครับตัว Selfie Pro นะครับราคาก็ไปสืบกันเอาละกันนะครับก็ถือว่าเป็นราคาที่ส่อหากันได้นะครับก็เรียกได้ว่าโอเคนะถึงแม้ว่าเวอร์ชันของการ์ดจอจะยังไม่สูงปี๊ดนะครับจะอยู่ในระดับที่เล่นได้แต่ตอนนี้เริ่มมีปัญหาแล้วครับเพราะว่ามันออกมาเยอะมากถ้าออกมาในปริมาณที่โอเคอยู่เนี่ย
ยังลื่นอยู่ครับยังลื่นอยู่แล้วก็ยังควบคุมได้นะครับอันนี้อยู่ในภาวะที่เกือบแล้วเกือบจะควบคุมไม่ได้แล้วถ้าเป็นเครื่องเก่าของผมเนี่ยจอมันเป็น Media Tech อยู่เลยนะครับมันก็จะกดอะไรไม่ได้แล้วอันนี้ผมก็ยังกดได้อยู่นะยังกดได้อยู่นะครับเพียงแต่ว่ากดออโต้ดีกว่าครับเพราะว่าเริ่มแล้วเริ่มกระตุกรุนแรงมากแล้วนะเนี่ยครับคือปัญหานะครับปัญหาแต่โอเคล่ะเดี๋ยวรอบใหม่มาเนี่ยเราต้องมาลุ้นกันครับว่ามันจะมีเรนเจอร์ที่จะมาสร้างปัญหาให้เจ้าดาวินชีหรือเปล่านะครับคือถ้าเกิดมีเนี่ยผมว่าน่าจะเจ๋งอยู่พอสมควรนะโอเคก็ชนะได้ครับเป็นไงล่ะโทรมือถือใหม่เนี่ยค่อนข้างจะดีนะครับโอเคเหลืออีก2ครั้งดูว่าจะทะลุขึ้นไปได้ไหมโอ้โหเอาไงดีโอเคสู้ครับแต่คะแนนมันน้อยไปหน่อยนะขอเลือกคะแนนที่มันโอเคหน่อยคือขอแค่ว่าอย่าเป็นซุดมาพร้อมกับดาวินชีเนี่ยแค่นั้นพอเนี่ยนี่ขนาดเจอทีมแบบนี้ผมยังเป็นห่วงอยู่เลยนะครับเพราะว่ามันทั้งบัฟทั้งอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยลองดูแล้วกันครับคือจะแพ้ชนะเนี่ยส่วนใหญ่นะมันจะอยู่ที่เครื่องหน่วงอย่างเดียวนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยทีมผมเนี่ยไม่มีเทพซุดไม่มีดาวินชีนะครับแต่ก็ยังสามารถขึ้นไปอยู่ที่ตำนาน3ได้นะเรียกว่าดันทุลังขึ้นแล้วกันครับเนี่ยครับชาติดป้อมนี่ครับเข้าสูตรก็ไม่ต้องห่วงครับโอกาสชนะสูงมากๆครับอย่างนี้ชนะแน่นอนแล้วครับเพราะว่าถ้าเกิดผมชาติดป้อมปุ๊บเนี่ยรับรองว่าไม่ว่าเจอทีมไหนเนี่ยเราก็มีโอกาสชนะได้นะครับยกเว้นว่าโดนสวนนะถ้าโดนสวนเนี่ยก็มีโอกาสไม่รอดเหมือนกันนะครับโอเคทีมนี้ไม่มีทั้งเทพซุดไม่มีทั้งดาวินชีก็น่าจะผ่านได้นะครับอยู่ที่ว่าจะขึ้นไปตำนาน3ได้หรือเปล่านะครับลุยครับผมก็คงเล่นอัดป้อมเหมือนเดิมนะสวนไหมลองไม่สวนดูสิไม่สวนครับไม่สวนก็เรียบร้อยครับโอ้โหต้องรีบครับรัวขี่ปนาวุธไปอัดป้อมก่อนนะเขากลุ่มไปโอเคนี่ครับการอัพขี่ปนาวุธมาเนี่ยมันก็ส่งผลดีเหมือนกันนะยิงเข้าไปก่อนยิงเข้าไปก่อนนี่ครับยิงเข้ากลุ่มไปครับสบายแล้วโอเคอย่างนี้ชนะค่อนข้างแน่นอนครับเพราะว่าถ้าฝั่งตรงข้ามไม่มีดาวินชีเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยครับว่ามือถือจะมีปัญหาจนปล่อยตัวไม่ได้นะครับส่วนเทพซุดก็คือบอกไปแล้วครับว่ามันขโมยแร่เนี่ยเราก็ยังไม่ค่อยน่าเป็นห่วงมากนะครับถึงแม้ว่ามันจะขโมยแร่ค่อนข้างชัดเจนนะแต่ว่าที่น่ากลัวกว่าเนี่ยมันคือดาวินชีนะครับมันทำให้เครื่องเนี่ยแหลกกระตุกค้างครับพอเจอปัญหาปุ๊บเนี่ยเรียกได้ว่าแทบจะจบเกมเลยนะไม่ต้องทำอะไรเลยครับส่วนใหญ่จะแพ้กันเพราะดาวินชีเนี่ยแหละตัวอื่นไม่น่าจะมีปัญหานะครับโอเค3รอบดูว่าจะถีบตัวเองขึ้นไปในตำนานสามโอ้โหไม่ได้ครับคะแนนไม่พอครับก็ได้แค่ไปอยู่บนท็อปของมาสเตอร์1นะครับก็ต้องไปลุ้นเกมตั้งรับเอานะโอเคสำหรับวันนี้ก็แจ้งไปแล้วนะครับวันพุธ4ทุ่มนี้โคโลโบเซนเซย่า 100% ครับกล้าฟันธงตรงนี้แบบไม่มีเงื่อนเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เป็นข้อมูลจากตัวเกมแล้วนะครับก็ต้องกราบให้เครดิตนะครับน่าจะเป็นเกมเรนเจอร์นะหรือว่าก็อาจจะเป็นทางฝั่งของอินโดนีเซียนะครับที่เขามักจะทำข้อมูลตรงนี้ออกมานะครับต้องกราบขอบคุณสำหรับข้อมูลตรงนี้นะครับที่ดึงมาใช้ในคลิปนี้นะครับเตรียมตัวครับเปิดกันได้เลยครับกาชาอันใหม่ไม่รู้ว่าจะเกลือสักแค่ไหนนะแต่อย่างน้อยโอเคล่ะมารวมกันเนี่ยก็น่าจะมีทั้งเทพซูทั้งดาวินชีทั้งตัวอะไรก็ไม่รู้แต่ไม่หมดครับรวมอยู่ในกาชาเดียวกันหมดนะแต่ดูแล้วไม่น่าจะเพิ่มราคานะน่าจะเป็น300เหมือนเดิมนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ